สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่1เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายหลังจากนายแพทย์ชลน่านสีแก้วได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคโดยขั้นตอนการประชุมในช่วงเช้าจะมีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเริ่มจากการพิจารณาร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทยพ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งนี้ล่าสุดที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งเกิดวันที่21สิงหาคม2529อายุ36ปีเป็นบุตรสาวคนเล็กจากพี่น้อง3คนของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยซึ่งมีนายพานทองแท้เป็นพี่ชายคนโตและบุตรสาวคนรองคือนางสาวพินทองทาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท International Hotel Management จากซูรี University ประเทศอังกฤษนางสาวแพทองธารสมรสกับปอปีดกสุขสวัสดิ์ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนางสาวแพทองธารเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเรนเดเวลลอปเมนต์จำกัดและกรรมการบริษัทธุรกิจในเครือเช่นโรงแรมโรสวูดกรุงเทพมหานครโรงแรมเทมส์วันเล่เขาใหญ่สนามกอล์ฟอัลไพน์โรงแรม SC Park มีชื่อถือหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์1บริษัทคือบริษัท SC Access Corporation จำกัดมหาชนหรือ SC จำนวนทั้งสิ้น 1,216,149,870 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 28.82% หรือมีมูลค่ารวมกว่า 5,521,320,409.80 บาทนางสาวแพทองธารเป็นคนการเมืองคนที่4ในครอบครัวตระกูลชินวัตรในฐานะบุคคลที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีใกล้เคียงกับอดีตนายกรัฐมนตรี3คนคือทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อาเขยและอาปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ